สวัสดีครับวันนี้พบกับตู่เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีโอกาสมาทำงานแถวๆนี้ก็เลยโทรปรึกษากับเพื่อนที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าเอ้ยเพื่อนมีที่ไหนมันน่าเที่ยวน่าดูพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นหลังเลิกงานบ้างแต่ว่าเราจะถ่ายสเก็ตไปนะเพื่อนว่าไงอ่ะเพื่อนบอกจัดไปเลยระดับนายมันต้องถ่ายไกลๆอย่างน้อยมันต้องเกือบ20โลไว้เพื่อนต้องที่นี่เลยอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก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 เราก็จัดไปเลยเปิดแมปดูเฮ้ยมันอยู่ตำบลบ้านบัวตำบลเสม็ดและตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เฮ้ยมันอยู่ใกล้กับไซต์งานเราเลยนี่นาไม่เกิน5กิโลดูเส้นทางคร่าวๆรอบอ่างเก็บน้ำมันก็แค่16กิโลไหว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 ช่างเหมาะกับการถ่ายสเก็ตดูพระอาทิตย์ตกอย่างมากพอไปถึงได้เริ่มถ่ายเท่านั้นแหละโอ้โหพื้นที่กว้างใหญ่มากเห็นในป้ายเขียนไว้ตั้ง 3,870 แล้วโอ้โหดูบรรยากาศดิเห็นวัวเห็นควายนั่นไหมอะแล้วก็ฝูงนกเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะเอ้ยนี่ไม่ใช่ควายนะนี่มีคนหาปลาด้วยปลาเฮ้ยแล้วนั่นดูนั่นดิมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยอันนี้เซอร์ไพรส์มากไม่ได้ตั้งใจว่ามันมีนะแต่บังเอิญไปเห็นว่าโอ้โหนี่มันเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่มีแบบรูปปั้นนกกระเรียนแล้วก็มีนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากดูดิมีศูนย์เพาะเลี้ยงด้วยนะดูดิเห็นไหมสวนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยเห็นปะผมได้มีโอกาสนั่งมองดูเอ้ยมันตัวใหญ่มากเลยนะนั่นน่ะแล้วแถมตัวมันยังมีสีเทาๆแต้มด้วยสีแดงที่หัวแล้วก็คอด้านบนเห็นมันชอบหากินที่ลุ่มน้ำมีน้ำขังแบบน้ำตื้นๆเงี้ยกินพวกลาบหัวแมลงพวกสัตว์น้ำอะไรเงี้ยเห็นเขาให้อาหารมันเนาะแล้วที่เห็น2ตัวเมื่อกี้ที่เห็นโยกหัวไปโยกหัวมาเหมือนกับเต้นรำเนาะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันเกี้ยวพาราสีกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหมือนกับมันมากตรงที่ว่ามันมีคู่เดียวตลอดชีวิตเอาครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปมันงงว่าจะทำอะไรดีวะไม่เคยเห็นงงจะทำอะไรกับมันดีดูบรรยากาศดีๆมากๆเลยนะเป็นอีกสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่มีผู้คนมักนิยมไปถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นรูปภาพละลมโซเชียลหรือเป็นรูปถ่ายพรีเวดดิ้งในวันสำคัญยิ่งเป็นเวลานี้ประมาณ6โมงเย็นแสงพระอาทิตย์สวยมากและผู้คนส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะไปในเวลานี้มากก็ลองดูสิเห็นบรรยากาศไหมนะเห็นต้นไม้เยอะๆนั่นไหมอ่ะโหมีออกซิเจนบนที่เกิดจากต้นไม้แล้วก็ลมเย็นพัดเย็นจากอ่างเก็บน้ำเข้ามาปะทะผิวกายโอ้โหใครจะไม่ชอบไปล่ะครับแล้วที่อยากบอกอีกนิดก็คือว่าแถวนี้เนี่ยมันมีตลาดถนนคนเดินด้วยนะครับที่อยู่แถวๆบริเวณอ่างเก็บน้ำนี่แหละก็เป็นตลาดคนเดินที่แบบเอาของสินค้าของกินมาแบบมาขายมีของดีโอท็อปจากชุมชนนะเนาะมาวางขายมันก็แบบสร้างรายได้สร้างอาชีพเนาะแล้วก็แบบคนที่มาเดินก็ได้ได้ใช้ของดีๆด้วยว่าถ้าจะไปเดินตลาดก็จะมีจัดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ครับเวลาประมาณสัก16นาฬิกาถึง3ทุ่มนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตรงนี้สวยมากเป็นสะพานเชื่อมไปจนถึงศาลากลางน้ำถ้าเกิดปรับแสงดีๆนี่นึกว่าอยู่ต่างประเทศเลยแล้วยังมีหอชมวิวที่อยู่ด้านบนนะครับดูดิถ่ายภาพมาโคตรสวยเลยอะ